ทางแอปพลิเคชัน TikTok เองก็กำลังเกิดคำถามขึ้นมาอีกครั้งนะคะหลังจากผู้บริหารยื่นฟ้องระบุว่าบริษัทผู้พัฒนาได้พัฒนาระบบที่สามารถล้วงข้อมูลความเคลื่อนไหวของนักเคลื่อนไหวในฮ่องกงได้ค่ะ t i k t o k เองก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะคะและระบุว่าเป็นการให้ข่าวเพื่อที่จะโจมตีให้ TikTok เสียหายติดตามรายงานจากคุณธรณินเทพวงศ์ค่ะ บแดนซ์ Dance, บริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน t i k t ต k ถูกยินเทาอยู่อดีตผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมยื่นฟ้องต่อศาลในซานฟรานซิสโกของสหรัฐในข้อหาอนุญาตให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือซ c p เข้าถึงข้อมูลของนักเคลื่อนไหวและผู้ประท้วงชาวฮ่องกงโดยอ้างว่าผู้ใช้แอปพลิเคชันที่อัปโหลดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงถูกติดตามและตรวจสอบรวมถึงยังสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ในสหรัฐ ยินเทาหยูให้รายละเอียดต่อสารว่าสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถดูข้อมูลของผู้ใช้งานระดับสูงอย่างซูเปอร์ยูเซอร์หรือก็อดยูเซอร์ซึ่งอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ไบ d a น c ์รวบรวมได้นอกจากนี้เขายังกล่าวหาว่ามีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ไม่ใช่พนักงานของไบแดนซ์อยู่ที่สำนักงานของบริษัทในกรุงปักกิ่งอดีตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเคยทำงานให้กับไบแดนซ์เป็นเวลากว่า1ปีตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2017 กล่าวว่าผู้บริหารระดับสูงทราบเรื่องนี้ดีข้อกล่าวหาระบุว่าในปี2018สมาชิกของ CCP ให้ข้อมูลของ God User พเพื่อระบุตัวตนและค้นหาผู้ประท้วงชาวฮ่องกงนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองและผู้สนับสนุนการประท้วง <fish> ย้อนไปในปี2014ฮ่องกงมีการประท้วงครั้งใหญ่ที่เรียกว่าขบวนการปฏิวัติร่มซึ่งประชาชนเรียกร้องสิทธิในการเลือกผู้นำของตนเอง หลังจากนั้นได้มีการแสดงออกอย่างต่อเนื่องโดยนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองแต่หลังจากรัฐบาลจีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเมื่อปี2019เกิดการปรับปรามผู้ประท้วงต,ต่อต้านรัฐบาลอย่างเข้มงวดและมีการจับกลุ่มตัวแกนนำด้านโฆษกของไบ n ดนออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างยืนยันว่าข้อมูลนี้ไม่มีมูลความจริงพร้อมระบุว่าหยินเทาหยูได้รับการว่าจ้างจากบริษัทไม่ถึง1ปี ซึ่งในช่วงนั้นได้พัฒนาแอปพลิเคชันฟ p ิปแกรมที่เลิกพัฒนาแล้วโฆษกของไบ d a n c e ระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่ยินเท่าอยู่ไม่เคยพูดถึงข้อมูลเหล่านี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เขาถูกเลิกจ้างจาก f ฟ p ิปแกรมในเดือนกรกฎาคมปี2018การกระทำของเขามีจุดประสงค์อย่างชัดเจนเพื่อดึงดูดความสนใจของสื่อ เป็นอีกครั้งที่ TikTok ถูกตั้งข้อสังเกตทำกลางการตรวจสอบและความพยายามแบนการใช้แอปพลิเคชันในหลายประเทศซึ่งมีการสั่งให้ถอนการติดตั้งบนอุปกรณ์ของรัฐบาลแล้วเมื่อเดือนมีนาคมโจโฉวจือ CEO ของ TikTok ได้ให้การต่อรัฐสภาสหรัฐที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด,ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจากแอปพลิเคชันและข้อกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีน ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารัฐมอนทานาได้มีคำสั่งแบนแอปพลิเคชันและให้ถอดออกจาก App Store ขณะที่ TikTok ได้ยื่นฟ้องห้ามบังคับใช้คำสั่งดังกล่าวโดยระบุว่าขัดแย้งกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของสหรัฐปัจจุบัน TikTok มีผู้ใช้งานต่อเดือนมากกว่า1,000ล้านคนทั่วโลกโดยเป็นชาวอเมริกันกว่า150ล้านคนและเป็นที่นิยมมากที่สุดในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้ที่มีอายุ20ปี หากต้องถูกระงับการใช้งานปฏิเสธไม่ได้ว่าจะกระทบต่อผู้ใช้งานในวงกว้างขณะที่ไบ d a n c e ยังคงต้องเผชิญข้อกล่าวหาที่รอคอยการพิสูจน์ซึ่งยังไม่มีท่าทีที่จะจบลงโดยง่ายธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน